กลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนเรายังอยู่กับแชมป์ใหม่1สมัยโตคุณพ่อสุดแกร่งต้องมาเจอกับนักศึกษาครุศาสตร์เอกภาษาไทยขอมาสู้คว้าทุนปิดหนี้งวดรถเรามาจะช่วยนักสู้ทั้งคู่เป็นพร้อมกันครับแชมป์ในวันนี้แชมป์ใหม่แชมป์1สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 20,000 บาทนะพี่โตจาก101จ้าไม่ทักนึกว่าจะไม่ทักทายกันซะแล้วเป็นยังไงความรู้สึกของแชมป์ใหม่ๆสดๆร้อนๆก็รู้สึกตกใจเหมือนกันครับตกใจอ่ะตกใจเหมือนกันตกใจที่ได้หมุนวงล้อนี่ได้หมุนวงล้อสู้นะสู้ครับวันนี้ทำหน้าที่แชมป์เป็นครั้งแรกสู้เต็มที่นะพี่นะครับผมเอาล่ะคู่ท้าดวลคนแรกฮะพี่จะได้พบกับสาวน้อยร้อยเวทีที่มาหาทุนปิดหนี้รถฮะขิมจากนครราชสีมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิชาพรของคุณทศค่ะชื่อเล่นชื่อขิมอายุ20ปีค่ะมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะเขาบอกเป็นสาวน้อยร้อยเวทีประกวดมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะก็ประกวดนะคะเริ่มมาตั้งแต่ป.1เลยค่ะที่เริ่มเดินสายประกวดค่ะเดินสายเลยใช่ไหมใช่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีใช่ค่ะอยากให้ติดตามเรื่องของขิมไหมครับเพราะว่านี่คือเรื่องราวของมหัศจรรย์แห่งเสียงเพลงเรื่องราวของขิมครับผมปัจจุบันนะคะรับงานร้องเพลงอยู่ค่ะก็จะมีกับบอสอัมไทยรถแห่นะคะแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปค่ะร้องตามงานบุญงานบวชงานแต่งตอนนี้ก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยราชภัฏโคราชค่ะเกิดที่บุรีรัมย์แต่ว่าอยู่บุรีรัมย์แค่2ขวบแล้วหนูก็ย้ายมาอยู่ที่โคราชเป็นบ้านคุณยายค่ะก็มาเรียนที่โคราชเลยกว่าจะมาร้องเพลงก็คือมันเริ่มต้นจากไปร้องคาราโอเกะกับคุณยายค่ะชอบไปร้องเพลงกับคุณยายในห้องนอนของคุณยายจนแม่เห็นป.1ก็เริ่มประกวดร้องเพลงช่วงนั้นหนูก็รับงานร้องเพลงแล้วด้วยรับตั้งแต่ป.4ค่ะพร้อมกันกับที่ประกวดช่วงที่หนูเริ่มรับงานร้องเพลงแล้วเริ่มหาเงินได้เราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะไม่ขอเงินใครแล้วเราก็เลยใช้เงินตรงนี้ค่ะในการใช้กินใช้อยู่เวลาได้เงินมาปุ๊บได้ค่าตัวมาได้ทิปมาอย่างเงี้ยหนูก็จะเก็บทิปไว้กินเอาค่าตัวไว้จ่ายค่าบ้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตอนมัธยมอะค่ะการเรียนนี่คือได้ผลพลอยได้เลยก็คือเป็นเรื่องทุนการศึกษาค่ะใช้ความสามารถตัวเองแลกมาก็คือเป็นทุนรายปีก่อนนะคะตอนนั้นได้ตอนมัธยมเป็นทุนความสามารถการเรียนหนูทุกเทอมอะค่ะต้องเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 สิ่งที่รู้สึกภูมิใจตัวเองมากที่สุดเลยค่ะคือทำงานได้ตั้งแต่เด็กน้อยด้วยความเป็นอาชีพนักร้องอะค่ะมันนำพาให้เราได้สิ่งของที่ตัวเราไม่คิดว่าจะได้ก็คือเป็นรถของหนูเองที่หนูออกด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทุกบาททุกสตางค์เลยแล้วก็แต่ก่อนเวลาเราไปทำงานเนี้ยค่ะก็คือไปกับเขาติดรถเข้าไปอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเอาตรงนั้นอะมาเป็นแรงผลักดันในการที่จะออกรถคันแรกแล้วก็ทำได้สำเร็จตอนนี้ก็เหลืออีก80กว่างวดนิดๆก็อีกยาวไกลแต่ก็คิดว่าน่าจะส่งเขาไปจนรอดได้ค่ะรถคันนี้ชื่อแม่ขาวค่ะเป็นแม่ค่ะต้องเรียกเขาเป็นแม่ใช้งานเขาหนักมากตอนนี้ช่อง YouTube น้องขิมนะคะชื่อว่าขิมพิชาพร Official ผู้ติดตามทั้งหมด 14,000 แล้วก็จะลงพวกที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการร้องเพลงอย่างเดียวค่ะมีแพลนทำคอนเทนต์ต่างๆไว้เยอะอยู่แต่ว่าด้วยความที่เรียนด้วยมันยัง manage เวลาในการทำ YouTube ได้ไม่ค่อยดีนักใช่ค่ะก็ช่วงนี้ก็เลยยังพักช่องไว้ก่อนแต่อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะขิมพิชาพร Official นะคะการเป็นศิลปินเป็นอีกความฝันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกวันนี้ที่ทำหน้าที่เป็นนักร้องอ่ะก็ยังกล้าพูดว่ามันไม่ทำให้รวยแต่มันทำให้เรามีกินมีใช้ทำให้เราอยู่รอด
ได้ในทุกๆเดือนแต่ถ้าเกิดเป็นศิลปินแล้วประสบความสำเร็จคนข้างหลังหนูจะสบายทั้งหมดเลยทำยังไงก็ได้ให้เรายืนอยู่บนเส้นทางนี้ได้นานที่สุดทุกวันนี้ก็คืออยากเป็นแบบนั้นอยู่สำหรับหนูนะคะเสียงเพลงคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตหนูมีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะได้ทุนเรียนหนังสือมีโอกาสได้ดูแลคนในครอบครัวมีโอกาสได้ดูแลคนที่หนูรักแล้วก็มีโอกาสให้ชีวิตหนูเนี่ยได้มีลู่ทางในการทำมาหากินแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะคิมนะคะต้องขอกำลังใจจากครอบครัวที่โคราชแล้วก็ครอบครัวที่บุรีรัมย์นะคะช่วยส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องขิมส่งใจให้หนูเยอะๆด้วยนะคะหนูสัญญาหนูทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะข้อได้แนบมาก็คือว่ามีปัญหากับเสน่ห์วันนี้ร้องเพลงดีลูกแต่ไม่ค่อยมีเสน่ห์ถึงภาพเขาเคียงคู่เธอยังเธอล้ำเข็มบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีในที่นี้ก็คือสุนัขครับผม